เริ่มต้นกันที่ข่าวของสาวยาย่าอุรัสยาค่ะหลังจากเธอเปิดนะคะบัญชีเพื่อระดมเงินเนี่ยสร้างอาคารช่วยเหลือน้องๆนะคะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะล่าสุดนะคะเธอบอกว่าได้จำนวนครบเรียบร้อยแล้วแล้วขอปิดบัญชีค่ะสวยทั้งกายสวยทั้งใจจริงๆค่ะสำหรับยาย่าก่อนหน้านี้นะคะได้โพสต์ชวนแฟนคลับให้ร่วมกันทำบุญนะคะเพื่อนำเงินไปสร้างอาคารเรียนให้กับน้องๆโรงเรียนบ้านแม่กองคาอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะโดยสิ่งที่ทำให้เธอเนี่ยปลื้มปิ่มดีใจมากๆก็คือแฟนๆเนี่ยร่วมบุญกับเธอเป็นจำนวนมากนะคะจนได้เงินบริจาคอยู่ที่1,185,789.52 บาทเรียกว่าเกินเป้าที่ตั้งไว้แล้วนะคะเธอก็เลยขอปิดบัญชีและโอนเงินทั้งหมดนะคะให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่นนะคะรวมถึงซ่อมแซมอาคารเรียนอื่นๆเรียบร้อยแล้วนะคะรีวิวบันเทิงเนี่ยก็ขออนุโมทนาบุญกับสาวยาย่าด้วยนะคะเจอยาย่าแบบนี้นะคะนักข่าวก็ถามถึงเรื่องที่เพิ่งไปนั่งตุ๊กๆชมเมืองกับพี่ณเดชน์ซะหน่อยโดยยาย่าบอกว่าจริงๆวันนั้นรถติดมากเลยค่ะก็เลยอยากจะลองอะไรใหม่ๆเธอก็เลยเป็นคนที่ชวนพี่ณเดชน์เนี่ยนั่งตุ๊กๆเองยาย่าบอกว่าตอนแรกคนขับไม่รู้ด้วยนะว่าเป็นใครแต่พอมีคนเริ่มตามมาถ่ายรูปเยอะๆพี่คนขับก็เลยรู้ว่าอ้าวนี่ณเดชน์กับยาย่านี่น่ารักสุดๆไปเลยล่ะค่ะ